ครบถ้วนแล้วก็สวยงามไปอย่างมากครับช่วงนี้จะให้สาวๆกลับเข้ามาประจำที่เตรียมความพร้อมรอต้อนรับแฟนๆนักรำขึ้นมาสนุกสนานด้วยกันด้านบนเวทีนะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะครับมาถึงแล้วเชิญทุกท่านนะร่วมกิจกรรมกับพวกเรานะครับทางคณะกรรมการมีเก้าอี้ไว้คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านอยู่บริเวณมุมข้างเวทีข้างรถตู้ตรงนี้นะครับ20บาทเอาเก้าอี้ไปแล้วก็ไปหาสถานที่ทำเลที่ท่านคิดว่าเอาไว้นั่งชมถนัดแก่สายตาของทุกท่านนะครับในส่วนของบัตรลำวงก็พร้อมจำหน่ายแล้วเช่นกันนะบัตรธรรมดาราคา20บาทบัตรเหมา100บัตรพิเศษ150บาทนำขึ้นมาสนุกสนานได้ทุกรอบตลอดทั้งค่ำคืนนะครับค่ำคืนนี้ฝากกันไว้สักนิดหนึ่งนะครับในส่วนของหนองปงฟู้ดแฟร์เราสถานที่ที่เราใช้นี่อยู่ในเขตของอารามวัดฉะนั้นแล้วทุกท่านที่ขึ้นมาสนุกสนานด้วยกันด้านบนเวทีสิ่งของมึนเมาทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์รวมถึงบุหรี่ยาสูบต่างๆเราไม่อนุญาตให้ถือขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับท่านด้านล่างจิบน้ำขิงน้ำชาสูบยากันเสียให้เรียบร้อยไม่ถือขึ้นมาด้านบนเวทีเพราะว่านอกจากจะผิดกติกาของระบบเดินดูแล้วก็ผิดกฎหมายในเขตของอาราบัตกันด้วยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงเดี๋ยวสักครู่หนึ่งได้ใช้แน่ในส่วนของบัตรเหมาหรือว่าบัตรธรรมดาที่อุดหนุนกันไว้ก็ดีแต่ที่แน่นอนครับเราทราบกันดีอยู่เราทักทายเปิดฟอกันในบรรยากาศของรอบหวานซะก่อนนะครับเต้นฟรีรำฟรีชิมลางกันสักหนึ่งรอบตั้งต้นในจังหวะรำวงด้วยกันกับอิจฉาตายายครับThank you.
ดวงใจนี่คือราตรีแห่งดาวดวงที่คงราร้อนอย่าไปทำใจมาก่อนจะนอนที่ใจประเพณีรักเราI'm not afraid to die.
ันฟรีประเดิมกันไปแล้วนะครับหมดรอบเคลียร์เวทีกันช่วงนี้นะครับใช้เวลาคุณหนุนบัตรกระบองจากทางคณะกรรมการกันติดตัวไว้นะ4-5 ใบนะครับวันนี้ได้ใช้กันแน่นอนสลับสับเปลี่ยนกันไปนะสนุกกันในรอบของบัตรธรรมดากันบ้างแล้วก็สลับมาสนุกกันในรอบของบัตรเหมาที่หลายๆท่านได้คุณหนุนผ่านทางคณะกรรมการไว้ก็ดีหรือว่าได้คุณหนุนผ่านน้องๆระดับไปแต่ละคนในแต่ละคณะไว้ก็ดีนะครับนะครับคืนนี้นะครับขอบคุณคณะฝ่ายจัดไปอย่างสูงเลยแล้วก็คณะฝ่ายจัดเองก็ฝากขอบคุณไปยังเจ้าของสถานที่อันได้แก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสของทางวัดหนองกลงนะครับรวมถึงคณะกรรมการทุกท่านที่เอื้ออำนวยในส่วนของสถานที่ต่างๆอย่างยอดเยี่ยมมากนะครับรวมไปถึงฝ่ายปกครองของตำบลหนองกลงนะครับกราบขอบพระคุณไปยังคณะของท่านกำนันท่านผู้ใหญ่สารวัตรผู้ช่วยทุกท่านกันเป็นอย่างสูงและที่สำคัญเลยนะครับคณะฝ่ายจัดก็ฝากขอบพระคุณไปยังร้านค้าทุกๆร้านนะครับถ้าหากว่าไม่มีทุกๆท่านทุกๆร้านก็ไม่มีความสนุกสนานของพวกเรากันในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณแฟนจันนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่หนูพี่มดดำพี่อ๋อแล้วก็พี่เอกก็ด้วยทีมงานคุณภาพจัดหาระบบให้พวกเราได้เจอกันเรียกว่าเป็นระยะนะเพิ่งจะทิ้งช่วงจากงานที่แล้วเมื่อสัก4-5 วันที่วัดทั้งแก้วแล้วก็มาต่อเนื่องกันที่เขตของเขาย้อยที่วัดหนองกลงแห่งนี้นะครับในช่วงนี้ขอเวลาแป๊บหนึ่งนะพี่ๆหลายๆท่านที่กำลังใช้เวลาในตอนนี้ซื้อบัตรซื้อตั๋วกันอยู่เมื่อพร้อมแล้วถึงจะได้เอาขึ้นมาสนุกสนานได้พร้อมๆกัน1 รอบ 3 เพลงเดี๋ยวทุกทีเล่นไปก่อนจบไปครึ่งเพลงแล้วเพิ่งจะซื้อบัตรเดี๋ยวจะเรียกว่าไงเดี๋ยวขาดทุนเดี๋ยวขาดทุนนะฮะไหนๆเสียตังค์สลากเงิน20 บาทแล้วให้ได้สนุกสนานครบถ้วนนะครับขึ้นมาอยากจะสนุกกับน้องๆคนไหนเล็งกันไว้ก่อนจากด้านล่างนะวันนี้ฟ้าฝนบนฟ้านี่ไม่มีแล้วนะท้องฟ้าปลอดโปร่งแต่ว่าด้านบนฟอร์เวทีดังเรามีตั้งเขาเขียวขึ้นกันมาทั้ง2 เวทีเลยนะก็ยินดีต้อนรับด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะท่านสำหรับท่านพี่ๆน้องๆที่เดินทางเข้าใหม่ด้วยแล้วกันนะครับผมนะก็ติดต่อประชาสัมพันธ์เลือกทางด้านเก้าอี้แล้วก็บัตรสักหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับผมมาถึงแล้วนะครับไม่ต้องยืนเมื่อยกันอยู่นะครับสลากเงิน20 บาทคณะกรรมการพร้อมที่อำนวยความสะดวกทุกท่านอยู่ตรงนี้นะครับจ่ายเงิน20 บาทแล้วคว้าเก้าอี้ไป1 ตัวแล้วก็ไปเลือกทำเลที่ท่านคิดว่าเหมาะในการนั่งชมนะครับเหมาะในการสลับขึ้นลงสนุกสนานด้วยกันด้านบนเวทีในส่วนของบัตรกระโมงก็ซื้อติดตัวกันไว้นะครับบัตรธรรมดาในราคา20 บาทสนุกสนานกัน1 รอบ 3 เพลงส่วนบัตรเหมา100 บาทนะฮะจะกี่ใบก็แล้วแต่นะครับสามารถบอกชื่อบอกนามของทุกท่านที่โต๊ะของกรรมการแล้วก็พิเศษที่สุดก็จะคือจะมีบัตรพิเศษในราคา150 บาทเมื่อท่านอุดหนุน1 ครั้งสามารถที่จะเอามาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่เอาขึ้นมาสนุกสนานด้านบนเวทีได้ทุกรอบไม่ว่าจะเป็นรอบไหนก็ตามแต่เอาละครับตอนนี้ซื้อบัตรซื้อตัวพร้อมกันแล้วนะครับประเดิมในรอบบัตรธรรมดากันก่อนเลยนะครับด้านบนเวทีตั้งต้นรอบบัตรธรรมดาเพลงแรกในจังหวะตะลุงกับสาวนาสามแดงครับWe'll be right back.
ในส่วนของบัตรเหลาที่มาจากผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านถูกทยอยส่งมาได้บนเวทีเป็นที่เรียบร้อยนะครับเน้นย้ำกันอีกหนึ่งครั้งกับหนองปงฟุตแฟร์ค่ำคืนนี้เป็นคืนแรกใน7คืนนะครับพูดง่ายๆว่าเดี๋ยวยังเหลืออีก6คืนได้สนุกสนานนะครับอยู่กับทีมงานของรุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าจะมีสลับสับเปลี่ยนกับกองเชียร์ของนาวาแบนด์สองคืนนะครับครับผมนาวาสองคืนนะครับอันส่วนอะไรชื่อนำนะครับตั้งต้นไว้ที่คืนละ2คณะ2เวทีเป็นอย่างต่ำก่อนเดี๋ยวอาจจะมีเพิ่มเป็น3เวทีเป็นมากกว่านั้นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดในเฟซ Facebook ของทางรุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์กันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเน้นย้ำเรียกน้ำจิ้มกันสักนิดหนึ่งเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้2คณะตั้งต้นกันที่จันแก้วเมืองเพชรแล้วก็ดาวตะแสงเมืองเพชรนะครับ25อยู่กับเพชรโสภาแล้วก็จันดารา26อยู่กับน้องโบแล้วก็รุ่งนภานะครับ27อยู่กับจันดาราแล้วก็ตาลกง
28อยู่กับรุ่งนภาแล้วก็ขวัญใจตันโกงส่วน29อยู่กับขวัญใจตันโกงแล้วก็จัดแก้วเหมือนเพชรมีกระซิบข้างหูพรุ่งนี้3คณะ3เวทีครับผมแกล้งลืมผมจำได้แต่ว่าทำแก้วแล้วนะครับโอ้มีแกล้งลืมด้วยเหรอทีเนี้ยจะชื่อคณะผมลืมจริงเลยเพชรพินทองเพชรพินทองนะครับเพชรพินทองวันนี้ต่างคณะสามวิธีนะครับจันแก้วดาวจันแสงแล้วก็เพชรพินทองในส่วนของรายละเอียดของงานลำวงในกิจกรรมของงานสินค้าที่อื่นๆเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าทยอยประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบแล้วก็ข้อมูลที่ถูกส่งขึ้นมาเดี๋ยวรอบหน้าแล้วกันนะครับผมรอบนี้เราใช้เวลานี้มาอ่านรายชื่อในเจ้าของปักหนอกันสักนิดหนึ่งนะครับเริ่มที่เอฟซีของน้องโอลินเพชรโสภานะครับเอฟซีน้องน้ำตาลเพชรโสภา3ใบด้วยกันของของน้องโอลีแล้วก็ของน้องน้ำตาลนะครับแล้วก็ของน้องอิงเพชรโสภา2ใบด้วยกันบึงการเหมามา2รอบแฟนคลับขวัญใจตาลกงอุดหนุนบัตรเหมา20ใบนะครับขอพระคุณอย่างสูงมีสเปเชียลเอฟเฟคมาจากไหนเนี่ยช่างหมูบ้านลาดเหมาขวัญใจตาลกง2ใบด้วยกันพี่โหนนนะถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยเพราะเขียนมาแบบนี้นะใช่ไหมใช่พี่โหนนะพี่โหนนะแกคนเขียนใช่ไหมนะใช่พี่โหนผมคุ้นชื่ออยู่พี่โหนบางแก้ว2ใบด้วยกันแล้วก็คุณสมเกียรติท่ายางเหมาผ่านคณะขวัญใจการโกงมาอีก1ใบนะครับช่วงแรกเราสนุกสนานในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคนะครับสนุกสนานในสิทธิ์ของรอบบัตรเหมาเชื้อเชิญด้านบนเวทีเพลงแรกกับตะลุงสังทองครับ